สวัสดีจ้าพี่น้องอันมื้อนี้สิพามาเบิ่งหมากอร่อยเบิ่งจังซี่คล้ายๆหมากแอปเปิ้ลแม่นบ่อันนี้บ่แม่นหมากแอปเปิ้ลเด้ภาษาเกาหลีคือกดซากว่าบ้านเฮาแปลว่าหมากแอปเปิ้ลป่าพะนะชาวเกาหลีอันนี้ปลูกไว้เป็นไม้ประดับบ่ค่อยกินแต่คนไทยนี่กินลูกเดียวครับบ่ต้องห่วงเดี๋ยวอันนี้เซ็ตโจรแน่บัดจักหน่อยนี่มันแก่จักหน่อยนี่ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้กินได้เลยแต่อันนี้ข้าเจ้าปลูกอยู่ในสถานที่ราชการถ้าบ่ขอกิน ถ้าบ่ขออนุญาต กินบ่ได้สิถูกจับครับแต่บ่ต้องห่วงจองไว้แล้วต้นนี้แม่นาบีจองไว้แล้วอาทิตย์หน้านี่กินได้เลยอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิมาเก็บเพราะว่าเจ้าหน้าที่แถวนี้เขาบ่กินในเมื่อเขาบ่กินเก็บไว้กระทิงเดี๋ยวมันก็เน่าแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่นาบีมาเก็บเองแบบนี้เนี่ยกำลังอร่อยเลยเนี่ยเอาไปจิ้มกับเกลือพริกกับเกลือนี่อร่อยสุดๆเลยนะคะอย่างเงี้ยบูดดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะต้นเดียวได้เนี่ยกองเบิดเลยเขียนซื้อไว้พ่อมาสั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่า1กึมนามูเพิ่นว่าอ้ายแต่บ้านเฮาเอิ้นนั่นกดซากว่าเด้ล่ะเอิ้นว่าแอปเปิ้ลป่าเดี๋ยวให้มันสุกก่อนมันสุกก่อนเดี๋ยวสิมาเก็บอาทิตย์หน้านี่ล่ะอาทิตย์นี้ยังบ่สุกอยู่กินแบบนี้มันสิออกเปรี้ยวจนเกินไปแล้วก็ออกมีรสชาติขมๆถ้าขนาดนี้ยังบ่พอกินต้องไปเริ่มเป็นสีแบบนี้ถ้าสีแบบต้องสีออกแดงเมื่อลูกบู้คือปลูกหลายแท้บ่เห็นเก็บกินเจ้าหน้าที่น้ำมูนี่บ่กินเด้ล่ะเซ็ตโจรแน่เดี๋ยวมาจองเดี๋ยวสิจองเมื่อเนี้ยนี่ย้าวคักนี่ออกมาจนหอดมองขอบถนนเลยบุ้ยดกคักดกแน่นี่ละลูกนี่ละนี่จองเลยนี่ลูกนี่ยามมื้อนี้เพิ่นคนรู้จักเพิ่นคือบ่ย่างมาทางนี้วะย่างมาทางนี้นี่เด็ดเลยเด้เนี่ยเนี่ยลูกนี่แล้วก็ลูกนี่กินได้เลยบุ้ยสะอ่อนคักสะอ่อนแน่อันนี้เพิ่นปลูกไว้นี่1 2 3 4มีอยู่5ต้นมีอยู่5ต้นที่ออกผลผลิตแล้วฮ่าลูกนี่เป็นตาแซ่บคักอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยแอปเปิ้ลป่าล่ะเพิ่นว่าเกาหลีนี่บ่กินแต่คนไทยนี่กินเอิ้นว่าหมากอร่อยฮ่าจิ้มกับพริกกับเกลือเด้เนาะเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวจะบอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะหมากแดงๆนี่เดี๋ยวต้องมาเก็บแล้วล่ะนี่ลูกนี่ก็กินได้เลยเนี่ยกินได้เลยลูกเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งน้ำลายไหลโอ้ยนี่แหละผลไม้อยู่ในเขตต้องห้ามเนาะพี่น้องอยากกินก็กินบ่ได้ตอนนี้เดี๋ยวทีหน้าก่อนเดี๋ยวจะบอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมาจองต้นนี้แหละเด้อ
เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเก็บมาเก็บให้โอ้ยลุงนี่เป็นตาแซ่บคักเนี่ยเนี่ยกำลังสมสมแต่ยังบ่มีรสหวานถ้าขนาดนี้ต้องแดงเหมือนลูกจังจะออกหวานหวานอมเปรี้ยวตอนนี้กำลังยังเป็นรสชาติที่ขมขมและกับเปรี้ยวยังบ่แซ่บอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพอกันใหม่นะจ๊ะ